ครับสวัสดีครับกับจิ๊บ Channel นะครับวันนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งแบบสอบถามนะครับแบบสอบถามหาเงินออนไลน์ผ่านมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้สามารถทำได้ทั้งคู่เลยนะครับทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ในส่วนของมือถือทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่แอปของ Mobrock นะครับไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าหากว่าสนใจนะครับก็จะมาตรงหน้าแบบสำรวจนะครับตรงนี้หน้านี้ยังไม่มีแบบสำรวจใหม่เข้ามานะครับแต่มีในส่วนของหน้าการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนได้อะไรนะครับคลิกเข้าไปดูกันนะครับการเชิญเพื่อนจะมีอยู่2แบบนะครับผ่านทางอีเมลนะครับโดยการเอาอีเมลของเพื่อนมาใส่นะครับแล้วก็ส่งไปนะครับอีก1วิธีก็คือการเชิญผ่านลิงก์นะครับลิงก์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับการเชิญเพื่อนนะครับเพื่อนทำครบ3ฉบับนะครับเราจะได้รับเงินด้วยนะครับเป็นเงิน 18.50 นะครับเพิ่มมาในยอดของเรานะครับโอเคส่วนตรงนี้นะครับใครสนใจก็ทำกันได้นะครับสามารถเชิญเพื่อนกันได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นแบบสอบถามที่ผมเคยทำนะครับเคยทำมีทั้งผ่านและไม่ผ่านเหมือนกับแอปตัวอื่นตอนนี้ยอดเงินของผมนะครับ241บาทนะครับคร่าวๆอยู่ที่241บาทนะครับโอเคในส่วนของโปรไฟล์แล้วก็ที่อยู่นะครับต่างๆก็สามารถเข้าไปตั้งกันได้ตอนสมัครนะครับแล้วก็รางวัลนะครับของแอป Mobrock นะครับรางวัลก็จะมีอยู่3ค่ายนะครับตามนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาแลกในส่วนของ PayPal นะครับขั้นต่ำของแอปนี้นะครับอยู่ที่185บาทไทยนะครับผมจะทำการถอนที่ยอด185บาทนะครับโอเคนะครับใครสนใจนะครับกับแอปแบบสอบถาม Mobrock นะครับสามารถทำกันได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับใต้คลิปนี้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปถอนกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมจะถอนโดยการกดเข้าไปที่แลกรางวัลนะครับโอเคนะครับไปเลือกที่ PayPal นะครับแล้วก็เลือกชำระเงินนะครับโอเคเขาก็จะแจ้งว่าแลกรายได้ของคุณนะครับยอดคงเหลือของคุณคือ 241.61 บาทนะครับเราก็จะทำการยืนยันการสั่งซื้อนะครับกดที่ยืนยันการสั่งซื้อเลยนะครับโอเคนะครับการสั่งซื้อของคุณเสร็จแล้วนะครับการจ่ายรางวัลนะครับจำนวนเงิน185บาท1ชุดนะครับตอนนี้นะครับเราได้ทำการแลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะครับกับแอป PayPal ตอนนี้ยอดเงินผมนะครับเหลือ 56.61 บาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้นะครับสำหรับใครที่สนใจทำแบบสอบถามของแอปพลิเคชันนี้นะครับกับ Mobrock นะครับโอเคนะครับผมจะเลือกใช้ที่ PayPal นะครับใครมีสะดวกกับตัวอื่นก็สามารถใช้ในการถอนกับตัวอื่นได้นะครับการถอนนะครับเขาบอกว่าเงินของท่านจะถูกนำเข้าบัญชีนะครับเมื่อผ่านไป24ชั่วโมงนะครับเงินจะเข้าภายใน24ชั่วโมงนะครับโอเคเป็นประโยชน์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับกับจิ๊บ Channel นะครับวันนี้นะครับมาสอนการแลกรางวัลของ Mobrock นะครับเงินเข้าภายใน24ชั่วโมงนะครับง่ายๆนะครับกับการตอบแบบสอบถามได้เงินจริงนะครับโอเคนะครับหรือว่าอีกอย่างนึงนะครับใครที่ชอบทางสายนี้นะครับไม่มีการเสียตังค์นะครับโอเคนะครับตอนนี้เมลนะครับอีเมลรางวัลสำหรับลูกค้าประจำนะฮะจาก Mobrock นะครับ 4:08 นนะครับ
โอเคเลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเรายินดีที่พบว่าคุณได้แลกเปลี่ยนเครดิตเป็นเงินสดนะครับตามนี้เลยนะครับ24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเงินก็จะเข้าสู่บัญชี PayPal ของผมนะครับใครชอบนะครับที่จะทำแบบสอบถามแบบนี้นะครับกดที่ลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้านล่างนะครับโอเคเลยนะครับสำหรับการหาเงินฟรีในอากาศในมือถือในคอมพิวเตอร์นะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับกับการตอบแบบสำรวจนะครับกับแอปพลิเคชัน Mobrock นะครับเราทำ1แบบสำรวจนะครับใช้เวลาช่วงหนึ่งนะครับได้เงินถ้าเราทำเยอะขึ้นทำในเวลาที่พร้อมๆกันเราก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะครับถ้ามีการถอนครั้งแรกแล้วก็จะมีการถอนครั้งต่อไปนะครับเหมือนกับที่ผมได้รีวิวในการถอนเงินจาก PayPal เข้าแบงก์ไทยไปนะครับเป็นจากแบบสอบถามทั้งหมดเลยนะครับลองเข้าไปดูกันได้กับช่องทิป Channel นะครับวันนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหากเป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปสำหรับคนที่อยากหารายได้เสริมนะครับช่วงนี้นะครับงานการก็ค่อนข้างจะลำบากกันนะครับหากมีรายได้เสริมน่าจะเป็นทางออกอีกทางนึงนะครับในการหาเงินเข้ากระเป๋าเรานะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปกับการหาเงินใหม่ของจิ๊บจิ๊บ Channel นะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ